ช่นแม้เราจะทำความสงบเกิดขึ้นมาได้เราก็ต้องชี้บอกมันว่าอันนี้มันก็ไม่เที่ยงมันจะชอบขนาดไหนก็บอกว่าอันนี้มันก็ไม่เที่ยงบอกเท่านี้แหละปัญญามันจะโตขึ้นมาทำไมมันถึงโตเพราะมันมองเห็นความไม่เที่ยงตลอดตามที่เราพิจารณาแต่เมื่อยังไม่มีปัญญาจิตหรือผู้ที่รับรู้อารมณ์อันนั้นเขาว่าดีก็เป็นตะครุบมันก็กัดอันนี้ว่าไม่ดีก็ตะครุบมันก็กัดเราเท่านั้นดีมันก็กัดเราไม่ดีมันก็กัดเราแต่ถ้าเมื่อมันเกิดขึ้นมาเราพบว่าอันนี้มันไม่แย่ไม่ตะครุบมันก็ไม่กัดเราดูไปเรื่อยๆมองดูข้างหน้าข้างหลังก็เห็นว่ามันไม่เที่ยงมันไม่แน่นอนสักอย่างเมื่อเห็นชัดอารมณ์ทุกอย่างมันก็มีทั้งมันเองความยึดมั่นอุปทานมันก็น้อยลงจนเป็นเรื่องธรรมดาเป็นตามธรรมดา